มุมนี้อาจจะมุมหน้าบ้านเห็นเลยบ่อยู่หน้าบ้านเด้อมันค่ำแล้วไงคะ เห็นเขาเล่นกันเยอะๆใน TikTok คือพี่เจยนะคะลิปซิงค์พี่เจยอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกับคลิปเราวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มันเผามันนะทุกคนมันฝรั่งไม่ใช่มันฝรั่งสิมันอะไรอ่ะบ้านเราอ่ะมันม่วงนะคะวันนั้นเผามันเหลืองไปแล้ววันนี้เผามันม่วงเนาะนี่มันของเรานะคะเผาในเครื่องนี้นะเอ๋เขาเรียกว่าแอร์ฟรายเหรอไม่รู้อ่ะของสามีนะคะเดี๋ยวพาไปกินหลังบ้านเนาะนี่เลยเราก็เดินนะคะอันนี้ไซส์ช่อมก่อนเนาะว่ามันสุกหรือเปล่านะคะเพราะว่าประมาณอบในเครื่องแอร์นี่เนาะอันนี้คือมุมนั่งกินมันของเรานะคะอ่ะทุกคนก่อนที่จะไปกินนะคะมันมีวิธีทำเนาะมันถ่ายไว้ละเผาวันนั้นเผามันเหลืองนะคะแต่มันเหลืองไม่ค่อยอร่อยเท่ามันม่วงเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำก่อนแล้วเดี๋ยวมากินให้ดูนะมาดูว่าเผาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะอร่อยบอกเลยทุกคนเราจะมาเผามันกันนะคะวันนี้เดี๋ยวดับแรกล้างก่อนเนาะอันนี้มันเหลืองนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแป๊บนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่เครื่องนะเปิดเลยนะคะเช็ครอบ2นะคะนี่เลยเราจิ้มไว้น่าจะได้แล้วนะคะสุกแล้วนะจิ้มได้แบบนี้สุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะใส่จานนะคะซึมดนงดูสีนั่นแหละค่ะทุกคนวันนั้นเรากินมันเหลืองเนาะวันนี้เราก็กินมันม่วงแต่เวลาที่เผาออกมามันไม่ม่วงแล้วนะคะมันออกแบบขาวข้างในมันสีขาวนะแต่เปลือกมันสีม่วงนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อเลยจ้าRecently made the switch to TPG NBN. Yes, with TPG NBN, I'm finally getting fast speeds at home. Should have done it sooner. สวัสดีนะคะทุกคนเป็นทางการสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะ NBN 50 plan gets you unlimited data and 45 megabits per second typical mix speed. วิทยุค่ะโอเควันนี้เราจะมากินปั้นเผานะคะเอากล้องลงก่อนนี่เลยนะก็คือนี่นะคะเพิ่งเอาออกจากเตานะคะมันอะไรอะบ้านเรามันม่วงนะแบบนะคนเดี๋ยวพากินมันร้อนอยู่นะคะลอกเลยข้างในมันก็จะประมาณนี้เหมือนเผาจริงนะทุกคนใส่เครื่องอะทำกับข้าวสารนะคะเปลือกมันดอกแล้วเราก็กินเนื้อมัน
รอดอร่อยอ่ะทุกคนมันหวานๆนะอร่อยเนาะโอ้ควันร้อนเห็นไหมควันอร่อยนะทุกคนกินไปกินมาร้อนขอเสื Before buying insurance issued by GIO, read the PDS at gio.com.au and consider if it's right for you. Listen to Nova at home on your radio.นี่คือทั้งหมดของวันนี้นะคะใครที่มีเครื่องก็ไปทานกินที่บ้านได้นะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องก็ไม่ต้องซีเรียสนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเทคแคร์ค่ะ